ายการไดสุกิซัมไรเจแปนขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศใหม่จากเดิมวันอาทิตย์เวลา 10:30 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์เวลา 14:30 ถึง 15:00 ทางช่องไลท์ทีวีเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านสู่รายการไดสกิสมาลัยเจแปนนะครับทริปวันนี้เราจะนำเสนอ5จังหวัดในภูมิภาคชูโกกุที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับแต่เป็นพื้นที่สวยงามมากๆวันนี้เราจะสำรวจและทำกิจกรรมที่น่าสนใจในจังหวัดฮิโรชิมาและจังหวัดชิมาเนะกันนะครับเริ่มต้นด้วยการเก็บผลไม้สดในฮิโรชิมาและการเดินทางไปยังจังหวัดชิมาเนะเพื่อชมศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและปราสาทมัตสึเอะอันสำคัญต่อด้วยการแช่ออนเซนเท้าแสนผ่อนคลายสบายกันเลยทีเดียวครับเอาละครับได้เวลาแล้วลุยกันเลยดีกว่าสวัสดีครับโอคุโนะครับสวัสดีค่ะพลอยค่ะและคุณทากาซังไกด์ที่จะพาเราไปนะคะใช่ครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองฮิโรชิมานะคะแล้วก็ด้านหลังเราอะตอมิกบอมโตทริปนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะฮิราตะกันโกโนเอะนิกิมาสโอ้その後はしまねけんの出雲大社に行きますโอ้ชื่อเสียงมากมากโอเคงั้นเดี๋ยวทริปนี้นะเราจะใช้กล้องโอลิมปัสนะคะ OMD EMT Mark 2ดีมากมากเพนไลท์ EPL 7ไปกันเลยจำถึงแล้วที่นี่ก็คือฮิราตะกันโกโนเอ็นเดดูซะดูซะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับทานาเบซันเดสนี่นะคะไกด์ของเรานะคะที่จะพาชมฟาร์มวันนี้ค่ะはいまずリンゴ畑でリンゴ狩りをしていただきたいと思いますはいじゃあこっちの方ですไปเลยตามเลยค่ะง่ายมากนี่นะคะหักขึ้นแล้วก็มันก็เปาะออกมาเลยอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาเก็บแอปเปิ้ลที่แบบอยู่สูงๆกันนะคะจะมีอุปกรณ์นะจับอย่างนี้เนาะอ๋อหมุนว้าวฮ่าตอนนี้โอโคโนะซังจะโชว์นะคะปอกแอปเปิ้ลแบบไม่ขาดว้าวโอ้โหนึกว่าทีเดียวหมดเลยอร่อยมากมากอร่อยมากมากที่ฮิราตะฟาร์มในเมืองมิโยชิจังหวัดฮิโรชิมาคุณสามารถชมสวนผลไม้และลิ้มลองผลไม้ได้มากถึง10ชนิดตลอดทั้งปีเลยนะครับที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องของแอปเปิ้ลนั่นเองนะครับนอกจากนั้นยังมีผลไม้อื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับอย่างเช่นเชอร์รี่สตรอเบอรี่ลูกแพรองุ่นส้มใครที่อยากทำกิจกรรมในพื้นที่ชูโกกุที่แตกต่างออกไปไม่ควรพลาดที่นี่นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องดินเนาะถึงจะได้แอปเปิ้ลที่แบบอร่อยก็ไม่ไปอะไรก็ถือทำไม่ได้ใช่ไหม標高高500メーターぐらいなので、地にハロイメーターだ。夜の温度の差が。じゃあ、これじゃルッチャクマイ？ループプラップ。ループプラップ。ใช่คนไทยเรียกลูกพลับนะคะที่บ้านเราประมาณ3ลูก100ประมาณนั้นไหม3บาทว้าวถูกมากอ่ะชิมนี่อิชิจิคุอิชิจิคุนะคะเปลือกด้วยเหรอคะเขากินหมดเลยเหรอบางคนได้คันไหนก็ได้เดี๋ยวเจ็บกล่องมาดูอ่ะมาดูอ่ะใช่มัสกัตว่าหวานมากๆหวานได้หมดแน่เลยได้หมดถ้วย
เราจะเห็นเป็นแนวต้นไม้เอาไว้ใช้กันลมลมมากๆมันก็จะผลผลิตมันก็จะร่วงจะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เลยปลูกต้นไม้มากันลมไว้ストロベリーマン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 นี่เราอยู่ในฟาร์มสตรอเบอรี่แล้วนะคะใช่ครับนี่นะคะนี่คือดอกสตรอเบอรี่หูลูกใหญ่มากใหญ่มากมากว้าวสตรอเบอรี่ซ้ำはいじゃあ次はリンゴとイチゴを使ったピザを作りますじゃあ次行きましょうはい、はい、やろう。できた。ねえ、このこのさん。はい、じゃーん。ของพวกเรานะคะว้าวดีจ้าขอบคุณเย้พิซซ่าจากฝีมือเรานี่มันอร่อยจริงจัมป์มาถึงแล้วนะคะที่นี่คือไทชาและที่ศาลเจ้านี้นะคะก็จะมีเป็นโทริอินะคะที่ขนาดใหญ่มาก4อันนะคะเพื่อเป็นการแบบเหมือนเวลาเราผ่านเข้าวัดไปมันก็จะแบบเหมือนชำระจิตใจเราไปเรื่อยๆนะอันที่1เราผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นไม้อันที่3จะเป็นเหล็กและอันสุดท้ายจะเป็นทองแดงตรงนี้ก็เป็นโทริอิอันที่3นะคะอันนี้ทำจากเหล็กใช่ไหมคะไอออนเหล็กเนาะจะเห็นได้ว่าเวลาเดินนะเขาจะเดินแยกกันแล้วเลนตรงกลางเนี่ยจะเว้นว่างไว้เพราะว่าเป็นแบบเหมือนที่ของเทพเจ้าเนาะสุดท้ายอันนี้ก็เป็นโทริอิอันสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นอันที่เป็นทองแดงอันที่4นะคะก่อนไทเดนก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตรงโถงหลักนะคะด้านในที่นี่นะคนส่วนใหญ่เขาจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานคนรักฮงเด่นนะคะตรงนี้ศาลเจ้าหลักนะคะที่มีเทพเจ้าองค์หลักเนี่ยสถิตอยู่ตรงนี้นี่นะคะดูเก่าแก่มากใช่ๆเยอะมากศาลเจ้าอิซุโมะไทชะตั้งอยู่ในเมืองอิซุโมะเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเทพเจ้าและเทวตำนานในจังหวัดชิมาเนะครับศาลเจ้าแห่งนี้ถูกเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดและสำคัญมากๆในญี่ปุ่นนะครับและยังมีชื่อเสียงเรื่องการขอพรเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการแต่งงานอีกด้วยล่ะครับส่วนตัวศาลเจ้าหลักมีเชือกศักดิ์สิทธิ์ชิเมนาวะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งแขวนอยู่เชือกนี้บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่นั้นครับและที่สำคัญเป็นจุดแบ่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพื้นที่ธรรมดาด้วยนะครับส่วนบริเวณด้านนอกมีถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆรวมถึงศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับศาลเจ้าและเกี่ยวกับเมืองนี้ด้วยล่ะครับถัดจากศาลเจ้าที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ชิมาเนะแห่งเมืองโบราณอิซุโมะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของศาลเจ้าอิซุโมะไทชะและเขตอิซุโมะซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในยุคโบราณของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับภายในพิพิธภัณฑ์บอกถึงเรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่นี้ผ่านสถาปัตยกรรมและวิวัฒนาการของศาลเจ้าและเทวตำนานรวมทั้งแสดงวัตถุโบราณและแบบจำลองสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อีกด้วยล่ะครับเขาขุดลงไปใต้ดินแล้วเจอไม้3อันใช่ใช่ก็ทุกข์ใจว่านุ่มปังนุ่มเลยพี่พ่อทำได้ด้วยอย่างนี้ยามมากประมาณว่าแบบเออแบบมันมีอาคารนี้อยู่จริงนะมันมีแบบเหมือนสารอันนี้อยู่จริงๆเมื่อพันกว่าปีก่อนいつもといえばいつもそばซูโม่ซูบะโอ้เป็นแบบเหมือนของขึ้นชื่อของเมืองนี้ใช่ไหมคะชื่อเสียงของชื่อดังมากๆไซโคซูบะไอซูโม่ซูบะ
天ぷら มันก็ใช่ครับมันก็ใช่ครับใช่ครับโอ้ยมันมี3แบบอันนี้จะเป็นแบบปกติใช่ไหมคะอันนี้อะไรครับภาพแล้วก็นี่มั่งที่ญี่ปุ่นเสียงไม่เปลี่ยนไปอ๋อเสียงยิ่งดังยิ่งดีใช่ไหมอืมอืมมอสบะนี่แน่ อยากรู้ไหมที่ Echo Ring เรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท 39 ทองหล่อ Echo Ring เมตรหรือเปล่า13เมตรเนาะสูงมากเอาไว้ป้องกันค่าศึกแต่มันมีช่องๆเนาะเอาไว้แบบเหมือนใส่อาวุธหรือเปล่าศัตรูมาเขาก็จะเอาหินโยนลงมาก็ขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โนตรงกำแพงจะมีหินรูปหัวใจใช่ไหมตอนอยู่ด้วยต้องมาหากันว่าหินรูปหัวใจอยู่ตรงไหนเราเจอแล้วหินรูปหัวใจเราจะโชคดีกันหมดเลยใช่ไหมคะ นี่นะใครมาจะต้องมาเดินหานะคะหินรูปหัวใจจะได้โชคดีปราสาทมัตสึเอะสร้างขึ้นเมื่อ405 ปีก่อนและเป็นหนึ่งในบรรดา12ปราสาทดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ในญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับความเสียหายจากการถูกเผาแผ่นดินไหวหรือสงครามและที่นี่ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมบัติชาติ ในปี 2558 ด้วยนะครับนอกจากนั้นที่เด็ดของปราสาทนี้คืออย่างติดหนึ่งในร้อยของจุดชมสึกุระที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะว่าเขามีความเชื่อนะคะว่าสร้างเป็นสีดำเนี่ยมันจะแบบเหมือนปกป้องสิ่งไม่ดีเขาก็เลยจะแบบคุมโทนให้มันเป็นสีดำตรงนี้เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่มากอยู่ในปราสาทเลย ใช่ๆๆจริงๆสมัยก่อนมีน้ำใช่ไหมคะใช่ๆมีน้ำอยู่นักรบที่อยู่ในปราสาทค่ะก็จะใช้น้ำจากบ่อนี้นะเขามีการขุดพบไม้ตั้งแต่ 400 ปีที่แล้วนะคะก็เลยทำให้ปราสาทแห่งนี้เนี่ยได้รับมรดกของประเทศนะคะใช่ครับตรงแถวนี้ใช่ไหมที่มีไม้รูปหัวใจนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาหากันเจอแล้ว โอ้กลับมาเป็นรูปหัวใจชั้นบนสุดของปราสาทมัตสึเอะครับมีห้องจัดแสดงอาวุธชุดเกราะและวัตถุทางประวัติศาสตร์ของซามูไรในสมัยก่อนนู้นนอกจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวบริเวณปราสาทและเมืองมัตสึเอะแบบพาโนรามิกอีกด้วยล่ะครับเวลาเกิดสงครามเนี่ยตรงเนี้ย ชั้นบนสุดของปราสาทเนี่ยจะเป็นที่สุดท้ายที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับโชกุนพอเขาขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้นะคะก็จะเห็นได้ทุกด้านเลยเนาะจะเห็นว่าศัตรูมาจากทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทางขึ้นบันไดถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเขาจะมีไม้ปิดกั้นเลยไม่ให้คนข้างล่างขึ้นมาข้างบนได้โดยการแกมมากราบขอบคุณค่ะถึงแล้วตอนนี้
メメアンです。メメアン、早速行ってみましょう。ขนมเขาบอกว่าเขามี2แบบนะคะแบบสีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าแถวๆนี้เนี่ยมีทุ่งหญ้าสีเหลืองนะคะที่ชื่อนานูฮานะนะเขาก็จะทำอันนี้ออกมาเป็นสีเหลืองแล้วก็มีผีเสื้อส่วนสีเขียวอันนี้เป็นไล่ชานะคะก็เลยมีคอนเซปต์เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะร้านดื่มชาของเมืองนี้นะคะของที่นี่นะคะคือสมัยก่อนจะเป็นพวกซามูไรใช่ไหมคะที่ดื่มชาคนธรรมดาจะไม่ได้ดื่มนะคะเขาก็จะมีเข้ามาที่ล้างมือล้างปากแล้วก็ก่อนจะเข้ามาก็อยากให้แบบเหมือนนอบน้อมเข้าค่อยๆเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าช่องทางเข้าเล็กๆเนี่ยจะทำให้ดูขนาดใหญ่ขึ้นใช่ได้ดูเรามองขึ้นไปใช่ไหมมองขึ้นไปจะเห็นแบบเหมือนข้างในมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะที่ร้านชานะคะก็จะมีจุดชมวิวปราสาทด้วยนะคะมายืนตรงจุดๆนี้มันจะมีหัวใจอยู่2ดวง2จุดนะในถนนเส้นนี้เราก็ไปยืนแล้วเราก็ไปอวยพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักไหนอ่ะอ๋อนี่หัวใจอันที่หนึ่งอีกหนึ่งอันอยู่ที่ไหนพี่ต้องเหยียบแล้วพี่ต้องเหยียบหัวใจอีกอันหนึ่งสึกิกาเซนี้เป็นร้านประมาณอะไรคะคงวันตุราเมนราเมนราเมนป่ะเดี๋ยวเข้าไปลองชิมกันเนาะไปเลยเริ่มแรกทีเดียวครับร้านสึกิกาเซเป็นร้านขายขนมดังโง่ขนมหวานญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะครับแต่ปัจจุบันได้ขายราเมนญี่ปุ่นที่ทำมาจากวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยนะครับการได้มาร้านนี้และได้ทานทั้งอาหารญี่ปุ่นและขนมหวานอร่อยๆก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะครับじゃん。マツクリ温泉。美肌の湯で有名です。哦。มีออนเซ็นคะเกี่ยวกับผิวใช่ไหมคะทำให้ผิวสวยด้วยโอ้โหวันนี้เราไปที่ทะเลออนเซ็นの中にある星野リゾート界出雲をご紹介します。界出雲เป็นรีสอร์ทหรูที่มีออนเซ็นธรรมชาติและมีสไตล์แบบญี่ปุ่นดั้งเดิมซึ่งบริหารโดยกลุ่มโฮชิโนะรีสอร์ทแขกที่นี่จะได้ทานอาหารแบบคายเซกิโดยทำจากวัตถุดิบพิเศษตามฤดูกาลของเมืองอิซุโมะครับถ้าคุณชื่นชอบออนเซ็นส่วนตัวที่พักหรูและบรรยากาศอันน่าผ่อนคลายที่นี่เหมาะกับคุณเลยแหละครับพิเศษมากเลยเขาบอกว่าทุกห้องมีไพรเวทออนเซ็นห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะสไตล์เรียวกังเลยเนาะแขกที่มาพักก็มานั่งคุยกันก็ได้แล้วก็แบบอยู่ใต้โต๊ะนี้มันอุ่นมากมันจะวอร์มใช่ไหมคะมันก็แบบเห็นวิวด้านนอกทามาสุกุริออนเซ็นเป็นหนึ่งในออนเซ็นที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและยังเป็นสถานที่ยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบแช่ออนเซ็นเท้าแบบเงียบสงบและให้ประโยชน์ด้านผิวพรรณแบบสุดๆครับมาแช่ออนเซ็นเท้าแบบฟรีๆกันได้ที่นี่นะครับนี่นะคะคุณผู้ชมนะตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆนะก็มาเจอสะพานอันนึงมันมีสัญลักษณ์อันนี้นะคะชื่อธรรมะให้ความสุขความโชคดีคล้ายๆทองในสมัยก่อนนะคะมีค่าสูงมากชุ่มมุ่มมื้อเย็นวันนี้พิเศษมากๆเลยกินปูมาสก้าก่อนนี่โอเคครับเย้ไปกินปูกันไปเลยอีกไปแต่ประเดี๋ยวว้าวชุ่มมาสก้านี่มาสก้านี่ใช่ชื่อเสียงมากๆเลยสิ
ชื่อเสียงมากของเมืองนี้เนาะชุนมงเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบอิซากายะที่เสิร์ฟอาหารตามฤดูกาลโดยใช้วัตถุดิบจากภูมิภาคชูโกกุนี่แหละครับคุณสามารถมาทานอาหารทะเลสดๆที่ชุนมงได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมแหละครับมาครบเลยครับทั้งกุ้งหอยปูปลารับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนซ่ากินข้าวกินข้าวเอาเลยโอ้โหทริปวันนี้เป็นยังไงบ้างครับและได้ประสบการณ์สนุกหลายอย่างจากการท่องเที่ยวในจังหวัดฮิโรชิมาและจังหวัดชิมาเนะเลยนะครับเราไปเก็บแอปเปิ้ลสดทานกันที่ฮิราตะฟาร์มสำนุนศาลเจ้าอิซุโมะไทชะและปราสาทมาซุเอะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและแช่ออนเซนเท้าสุดแสนสบายกันที่ทามาสุกุริออนเซนอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ YouTube และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของเรานะครับติดตามรายการ Dice Kisumlai Japan ได้ในวันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับรายการไดซึกิซัมไรเจแปนขอเปลี่ยนเวลาออกอากาศใหม่จากเดิมวันอาทิตย์เวลา 10:30 เปลี่ยนเป็นวันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:00 ทางช่องไลท์ทีวีเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะพิเศษสุดลดราคาลงมา 1,400 บาทสำหรับทัวร์ถ่ายภาพหิมะทริป5วัน4คืนราคา 59,500 บาทเท่านั้นไม่รวม2คืนบนเครื่องบินมาร่วมสนุกกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ5วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเปะประเทศญี่ปุ่นกับเราโอลิมปัสประเทศไทยและทีมงานไดซึกิซัมไรเจแปนนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาวเต่าวงซานวาลาช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตวันที่2สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อซันจิและวัดทาโคคุโนอิวายะบนหน้าผาหินตามด้วยชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกที่งาน CP พัส2017ออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560ราคาพิเศษขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงจองเลยแล้วไปสนุกกันอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดี มาจากญี่ปุ่น และที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงตอ
้อนรับเข้าสู่ซัปโปโร50 days report กับเมย์และริบบิ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่ฮอกไกโดฮากาเนฟาร์มสวัสดีค่ะคันโนเซนเซสวัสดีค่ะโอเคงั้นมารู้จักวัตถุดิบกันก่อนสิ่งแรกเลยคือนี่ค่ะครีมสดแยมนมค่ะเนยเค็มธรรมดาธรรมดานี่เองค่ะนี่จริงๆแล้วเนี่ยฟาร์มที่นี่เริ่มต้นเพียงแค่มีวัว2ตัวแต่ทุกวันนี้ค่ะมีมากกว่า200ตัวโอ้เริ่มพอแล้วนะคาราเมลของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะพักจนเย็นแล้วเรียบร้อยแล้วต่อมาทำอะไรคะลูกอมนะคะเป็นกระดาษไขเหมือนกันใช่วางลงบนด้านที่มันๆ นะคะนุ่มมากหวานกลมกล่อมมากๆเลยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเซนเซอร์ของเรามากนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเซนเซอร์ขอบคุณค่ะไปไปกันเลยค่ะไปมาถึงฟาร์มกันแบบมีแล้วสิ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งนี้เลยค่ะรีดนมวัวนั่นเองคานิจิวะคานิจิวะมาซังเราจะมารีดนมวัวของโรลี่จังกันนะคะใช่แล้วค่ะเฮ้ยโอนิไงชิมัสโอ้โอ้ไงไงไงเป็นไรนะจากโรลิจังว้าวอาริกาโตโกซายมาวันนี้ริบบิ้นและเมย์นะคะได้เปิดประสบการณ์การมาที่ฮอกไกโดฮาโกเนะฟาร์มทำกิจกรรมหลากหลายมากมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเราจะไปท่องเที่ยวที่ไหนกันต่อก็ติดตามได้เลยในอาทิตย์หน้าหรือจะติดตามพวกเราแบบรายวันก็ติดตามได้ใน Facebook และ Instagram ของ Daisuke Samurai Japan สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะมาตอนนี้สวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเที่ยว2จังหวัดเริ่มกันที่จังหวัดทอตโตริไปชมวัดเอ็นริวอินเล่นพาราไกลดิ้งสนุกๆที่ทะเลทรายอันกว้างใหญ่และชมพิพิธภัณฑ์ทรายอันน่าทึ่งต่อด้วยจังหวัดโอกายาม่าไปชมหมู่บ้านโบราณฟูกิยะฟูรุซาโตะและย่านเก่าแก่คุราชิกิบิคันติดตามรายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่อง Bright TVคำถามท้ายรายการฮิราตะฟาร์มมีกิจกรรมสนุกๆอะไรบ้างข้อ1เก็บผลไม้และชมสวนหรือข้อ2ขี่ม้าและรีดนมวัวร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samuraijapan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกเครื่องรางจากวัดมัตสึเอะจากทางรายการSubscribe!